สวัสดีจ้าวันนี้ฝนพามากินจ้าพากินตำปลาหมึกอ่ะตำซั่วปลาหมึกฝนไส้ขนมจีนน้อยนึงก็เลยเอิ้นว่าตำซั่วนะเมื่อวานก็ซั่วมื้อนี้ก็ตำซั่วอีกแล้วเมนูตำตำกินได้ทุกมื้อจ้ะแล้วก็ฝนไส้ปลาแตงนั่นแหละจ้ะเพื่อว่าฝนอยากให้มันมีน้ำหลายๆนะเราจะขออนุญาตแล้วฝนบอกว่าจัดจานแฮงจะจานข้าวจนต้องกินแค่รอดก่อนจ้ะมาจะกินจับชาติน้ำกันจับจานจับปลาหมึกหน่อยปลาหมึกสายกรอบดีวนผักอันนี้ใส่น้ำแล้วจ้ะหอมดีครับผักชีแค่รสจะหวานมันก็ใช่จะแซ่บอ่ะมันกุ้งแบบยำใจแล้วจ้ะแซ่บแต่ในแซ่บครับกรอบดีจ้ะหุ่นหุ่นเอาปลาหมึกไปเผ็ดอ่ะดีจัดจุ่มน้ำจักหน่อยThank you.
ม้วนผักลงไปน้ำดักเลื่อยหอมหอมเป็นฝนกินไปหายไปแล้วเราต้องแปลกใจนะจ๊ะขึ้นเบ็ดแห้งโอ้ผักผิดดูเอาจ้ะเอาไปทำด้วยปลาหมึกจุ่มน้ำกันฉันตำปลาหมึกต้องเฮ็ดแบบจีจาดนะจ๊ะฉันรสอ่อนๆมันสิกินกับปลาหมึกบ่แซ่บเพราะว่ามันเหมือนได้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะเอาจีจาดแซ่บจ้ะเผ็ดกุ้งหวานไห่โซกันนะมื้อนี้เริ่มอยากหายแล้วจ้ะเผ็ดแซ่บดีนะจ๊ะมันบ่หยาบถ้าเกิดมันเหนียวในกลิ่นทั้งโตไปเลยจ้ะต้องตัดแซ่บจ้ะต้องเผ็ดต้องแซ่บแก่เผ็ดประเทศแก่เผ็ดได้แบบเปรี้ยวหวาน
เป็ดคักบ่กล้าหยิบบ่กล้าหยิบปลาหมึกแล้วจ้ะกุ้งเต็มปากปลาหมึกเนื้อฝนเขาอยากไปแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้แอบไปไห่มารอบนึงละขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่กดติดตามเนื้อฝนนะจ๊ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณที่เขามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ๊ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าว่ารู้ว่าอะไรจ๊ะต้องเบรกเพจกันขอบคุณจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ๊ะ